สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินส้มตำปูปลาร้านะคะได้แบบรสชาติของอิ่มเองเวลาเราสั่งแม่ค้าส้มตำหรือคนตำส้มตำนะคะมือตำส้มตำเนี่ยก็จะบอกรสชาติที่ต้องการที่อิ่มชอบกินก็คือหวานนำนะคะแล้วก็ครบรสหวานนำครบรสแล้วก็ใส่กระเทียมเยอะๆใส่พริกสดนะคะถึงจะเป็นตำปูปลาร้าก็ใส่พริกสดแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะคะในส่วนของปลาร้าก็ไม่เอาตัวปลาร้าไม่ใช่สาเหตุว่าไม่กินคือกินแต่เวลาเขาตำเป็นตัวก้างมันจะชอบแบบหลุดไงแล้วเวลาเราเคี้ยวแล้วเราเคี้ยวไปอ่ะบางทีมันเป็นก้างปักเหงือกปักลิ้นบ้างติดคอบ้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเวลาใส่ปลาร้าขอเฉพาะน้ำนะคะส่วนปูก็เป็นปูดองนะคะมีการต่อนะคะเพราะว่าพอดีสายลูกค้าเข้าเดี๋ยวเรามาชิมเลยว่ามือตำคนนี้จะได้รสแบบที่อิ่มต้องการหรือเปล่านะว่าเลยนะแต่กลิ่นมะนาวไม่ค่อยขึ้นเลยการที่ร้านส้มตำน่ะที่เขาหอมหอมอ่ะบางทีแบบเราได้กลิ่นแล้วเดินผ่านแล้วเราแบบโอ้ยอยากกินส้มตำเพราะมันหอมมะนาวกับน้ำตาลปึกนะคะแล้วแต่ว่าเขาใช้น้ำตาลแบบไหนคนที่เขาเป็นมือส้มตำที่แบบเก่งมากเนี่ยนะแล้วก็แบบเป็นร้านที่ขายดีๆดังๆเนี่ยเขาก็จะเลือกพันธุ์มะนาวเลือกลักษณะมะนาวเก่งมากแล้วก็เลือกน้ำตาลมาเก่งมากมันถึงได้หอมมากนะคะคือมันก็อยู่ที่วัตถุดิบแต่ถ้าโดยทั่วไปมันก็แบบว่าถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้อร่อยแต่ว่ามันไม่ได้หอมแบบอร่อยหอมแบบที่คนที่เขาเป็นมือตำส้มตำร้านดังๆอ่ะอันนั้นคือทำไมเขาถึงดังก็เพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบอ่ะเขาเก่งจริงนะมันถึงได้แพงหน่อยมันก็จะราคาจะสูงแบบสูงกว่าร้านทั่วไปขึ้นไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่ทำเลถ้าทำเลเขาค่าเช่าก็แพงเขาต้องแพงบวกไปอีกนะคะแต่อันนี้มันเป็นความเข้าใจกันว่าทำไมร้านนี้เขาถึงขายราคานี้ทำไมร้านส้มตำแต่ละร้านขายราคาไม่เท่ากันก็เพราะว่าวัตถุดิบนะคะไอ้ต้นทุนของวัตถุดิบเขาไม่เท่ากันนะแล้วก็การบริหารจัดการหรือว่าค่าเช่าที่อะไรงี้อีกนะเขาเป็นสำหรับร้านนี้นี่ก็เป็นแบบเส้นแบบนี้นะคะเส้นถ้าเส้นลักษณะยาวๆอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวขูดเนาะแต่ถ้าเป็นเส้นแบบสั้นๆเล็กๆส่วนใหญ่ก็คือใช้มีสับนะคะเนาะมีสับมะละกอมันก็จะเพียงแต่ว่ากลิ่นมะนาวไม่ขึ้นกลิ่นมะนาวกับน้ำตาลไม่ขึ้นแต่ดูผักเขาสดมากดูผักเขาสวยมากเขาเลือกอย่างที่จะบอกก็คือปลาร้านะคะสำหรับคนที่ชอบกินตำปูปลาร้าปลาร้านี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเรื่องของการปรับเซียนกันเลยเรื่องของปลาร้านะเจ้าไหนที่ปลาร้าหอมอร่อยนี่ก็แบบดึงดูดลูกค้ามันก็จะดึงดูดเพราะว่ากลิ่นมันสำคัญไงคือส้มตำอะจุดเด่นของอาหารไม่ใช่แค่ส้มตำนะอาหารทุกประเภทอ่ะกลิ่นอ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะคือรสชาติและกลิ่นเนี่ยสำคัญมากสำหรับร้านอาหารเลยอันนี้คือข้อเท็จจริงนะว่าทำไมคนเรามันถึงต้องหยุดเพื่อจะซื้ออาหารร้านนี้ซื้อเครื่องดื่มร้านนี้เพราะกลิ่นนะคะเพราะบางทีไงเรายังไม่รู้เลยว่าร้านนี้รสชาติเป็นไงแต่ถ้าเราเดินผ่านแล้วเราได้กลิ่นนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าต้องเข้าร้านเรานะคะแล้วถ้ารสชาติถูกใจเขาอีกกลิ่นถูกใจเขาอีกเขาก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำอันนี้ต้องบอกนะคะต้องบอกร้านค้าทุกท่านนะคะสำหรับสายกินอย่างอิ่มอ่ะคือสายกินถ้าพูดภาษาบ้านๆเราคือสายแดกอย่างอิ่มอ่ะสายแดกอย่างอิ่มไอ้พวกคนอ้วนอะไรเงี้ยพวกคนอ้วนอย่างเราก็จะแบบต
ตะเวนชอบตะเวนกินไงทีนี้ตะเวนกินสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับคนที่คิดจะทำร้านอาหารหรือว่าร้านขายเครื่องดื่มกลิ่นสำคัญนะคะกลิ่นสำคัญที่สุดรองลงมาก็จะเป็นรูปลักษณ์รูปลักษณ์เพราะว่าสมัยนี้เขาต้องสะอาดเนาะสะอาดคนถึงจะกล้าเข้านะคะอันดับที่สำคัญมากๆแต่คนที่ยังไม่รู้จักร้านคุณเขาจะมองเป็นอันดับ3ก็คือรสชาติอันนี้รสชาติเขาต้องเข้าไปเขาต้องได้กลิ่นก่อนเขาต้องเห็นรูปลักษณ์ก่อนเขาถึงจะเข้าร้านใช่ไหมแล้วพอเขาได้รสชาติที่เขาต้องการเขาจะติดใจแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำไปเลยทีนี้มันก็คือสิ่งที่สำคัญทำให้กิจการคุณสามารถที่จะขายของหรือเจริญก้าวหน้าไปได้ก็เพราะมันต้องใช้กลิ่นนะคะกลิ่นสำคัญที่สุดเลยกลิ่นนี่อันดับหนึ่งเลยในตำปูปลาร้าเนี่ยปูดองก็สำคัญนะว่ามันทำให้หอมปูดองนี่จริงๆแล้วจะว่ามีข้าวเหนียวนะจิ้มก็อิ่มเลยคือจ้ำไปจ้ำมาเมื่อก่อนกินปูดองเนี้ยแล้วก็จ้ำไปจ้ำมากับน้ำปูปลาร้าแค่เนี้ยอิ่มเลยนะอันนี้ก็ถือว่าแซ่บอร่อยเลยเพราะว่าราคาเขาก็ไม่แพง35 บาทเองแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบหอมมะนาวหอมน้ำตาลปึกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นร้านที่เขาขายอีกราคาหนึ่งเพราะเขาเลือกมะนาวอะไรเงี้ยเก่งนะคะแต่บางร้านเขาก็ขาย35 30 35โดยที่เลือกมะนาวเก่งมากนะเลือกมะนาวเก่งจริงเลยเดี๋ยวอิ่มขอตัวไปกินต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะน้ำลายไหล